เทศบาลนครยะลาค่ะมีเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะเร่งขุดลอกรางระบายน้ำค่ะเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะไม่ให้ทิ้งขยะลงรางระบายน้ำอีกด้วยค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี2565ที่เกิดขึ้นขณะนี้ทั่วประเทศค่ะนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาจึงได้สั่งการให้สำนักการช่างดำเนินการตรวจสอบระบบระบายน้ำทุกสายหากเส้นไหนมีปัญหาต้องรีบดำเนินการขุดลอกเพื่อให้น้ำสามารถระบายได้ดีและรวดเร็วโดยเขตเทศบาลนครยะลาค่ะจุดที่จะเกิดน้ำท่วมบ่อยที่สุดนั่นคือพื้นที่ลุ่มอย่างเช่นชุมชนหลังวัดยะลาธรรมารามชุมชนเสรีชุมชนวิทูลอุทิศสัมพันธ์ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล5ชุมชนจารูนอกและชุมชนจารูพัฒนารวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลาค่ะวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกบริเวณพื้นที่ชุมชนหลังวัดยะลาธรรมารามนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดและเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นจุดแรกในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้ค่ะจะดำเนินการให้ครอบคลุมต่อไปและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะว่าไม่ให้ทิ้งขยะรวมไปถึงสิ่งของในรางระบายน้ำค่ะซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การไหลของน้ำมีปัญหาและหากพบปัญหาน้ำท่วมก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่073212345ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ